เอาล่ะจากเรื่องการเมืองไทยไปถึงประเทศซึ่งมีการเมืองคล้ายๆกับประเทศไทยและนั่นก็คือการเมืองแบบที่เอาจริงเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์เวลาทหารเขาคุกคามนักการเมืองนักเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่ได้ดูจงครึ่มระดับที่อิมรามคารโดนเมื่อวานนี้อิมรามคารโดนขนาดไหนผมจะให้ดูคลิปนี้นั่นนะฮะคือนั่นคือหน่วยงานซึ่งมันเป็นยังไงดีเป็นเจ้าหน้าที่ paramilitary ก็คือทหารละฮะทหารปากีสถานซึ่งมองว่าอิมรัมคารทำตัวเป็นฮีโร่ของประชาชนทำตัวเป็นพระเอกกันอยู่ตลอดเวลาจนหน้าหมันไส้อดีตนักคริกเก็ตชื่อดังระดับโลกอิมรัมคารไฮโซนะฮะแล้วก็เป็นเซเลบแล้วก็เล่นการเมืองแบบที่เป็นที่นิยมของประชาชนนะฮะแล้วถึงเวลาหน่วยงานข่าวกรองที่ทรงอิทธิพลซึ่งสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอยู่ในบางปีเนี่ยนะฮะเวลามีการส่งก็ประมาณเข้าไปเนี่ยหน่วยงาน Inter Service Intelligence Unit เนี่ยนะฮะ ISI เนี่ยหน่วยงานข่าวกรองที่ค้ำจุนบัลลังก์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถานอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเมื่อ ISI ไม่เอาคุณไม่สามารถปกครองประเทศปากีสถานได้และถ้า ISI และกองทัพไม่เอาคุณเนี่ยคุณก็จะโดนจัดหนักอย่างที่อิมรานคารโดนจัดหนักอังเจลอิมรัมคารเขาโดนข้อหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เขามองว่าเป็นข้อหาทางการเมืองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเขากำลังต้องขึ้นศาลด้วยซ้ำไปทำไมเขาโดนขนาดนี้ให้ดูอีกทีฮะบรรยากาศแบบนี้เราไม่ต้องการที่จะเห็นในเมืองไทยนะผมแค่ให้ดูไว้ก่อนว่านี่คือการเมืองที่ปากีสถานที่มีการงัดข้อกันระหว่างเครือข่ายผู้พิพากษามีการงัดข้อกันระหว่างนักเลือกตั้งนะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นที่นิยมของประชาชนมีการงัดข้อกันระหว่างเครือข่ายทหารซึ่งทำงานในหน่วยงานข่าวกรองอย่าง ISI ที่อเมริกาสนับสนุนมันเป็นการ tussle for power มันเป็นการชักเยื้อกันไปมาโดยที่มีทั้งผู้ซึ่งสวมเสื้อผ้าพรทางกฎหมายเครือข่ายผู้พิพากษาเครือข่ายทนายซึ่งบางครั้งก็ลงมาเดินขบวนเสร็จแล้วก็มีนักเลือกตั้งซึ่งชนะการเลือกตั้งเข้ามาเสร็จแล้วถูกกำจัดไปไม่ว่าจะเป็นนาวาสชารีฟเบเนซีบูโตหรือในปัจจุบันอิมรานคารเสร็จแล้วก็มีทหารนี่ที่ผมตั้งใจพูดถึงปากีสถานเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปากีสถานได้เวลาเราวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในเมืองไทยเนี่ยนะฮะถึงเวลาทหารยึดอำนาจเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยจะไม่เถียงด้วยก็คือว่าองค์คณะผู้พิพากษาซึ่งอยู่ในศาลยุติธรรมต่างๆเนี่ยก็จะเอาตามสิ่งที่กลายมาเป็นรัฐาธิปัตย์ในขณะนั้นสถานการณ์ที่เป็นเช่นนี้ในเมืองไทยซึ่งทำให้การทำรัฐประหารเป็นไปอย่างราบรื่นและระบบตุลาการก็อยู่ได้อย่างนิ่งมี stability มีเสถียรภาพสำหรับผู้ซึ่งสวมเสื้อผ้าอภรรท์ทางกฎหมายสถานการณ์ซึ่งเป็นเช่นนี้เนี่ยมันไม่เป็นที่ปากีสถานนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามันเป็นอย่างปากีสถานเนี่ยมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็มันอาจจะแย่ไปกว่าสถานการณ์ซึ่งมันนิ่งๆแล้วก็ทุกคนเคารพรัฐาธิปัตย์ในเมืองไทยหลังการทำรัฐประหารเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่ในไทยอาจจะเวิร์กมากกว่าก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาเป็นอย่างปากีสถานเนี่ยนะฮะบางทีคุณก็มีผู้พิพากษาและทนายชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทหารต่อต้านรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งต่อต้านรัฐบาลพลเรือนก็มีม็อบตุลาการเนี่ยในปากีสถานมีในขณะเดียวกันทหารไม่เกรงใจใครเลยแล้วสามารถยึดอำนาจแล้วก็จับยึดอำนาจในอดีตนะฮะผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งหลายคนนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นสถาปนาตนเองขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีอย่างเพอร์เวสมูชาราฟก็มีคือไม่เกรงใจใครเลยสภาวะของการนำไปสู่การที่จะเป็นรัฐล้มเหลวของปากีสถานก็มีเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น
โมเดลปากีสถานไม่ใช่โมเดลซึ่งน่ามองเป็นโมเดลซึ่งน่าชังด้วยซ้ำไปถ้าเกิดคุณเป็นประเทศซึ่งกำลังพัฒนาแล้วก็ต้องการประชาธิปไตยผมพูดไว้แค่นั้น